สวัสดีค่ะบุ้ง Close To Heaven นะคะวันนี้บุ้งมาชวนไปชิมอาหารอิตาเลียนกันค่ะที่ตึก 55 ทองหล่อนะคะที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารอิตาเลียนร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งชื่อว่า Beccofino เป็นร้านที่เชฟเนี่ยตั้งใจทำอาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะได้ชิมเมนูไหนบ้างหลังจากที่เราสั่งอาหารเรียบร้อยเราก็จะได้รับเป็นขนมปังนะคะมาเสิร์ฟที่โต๊ะพร้อมกับน้ำมันมะกอกแล้วก็บอลซามิกวินิเกอร์หรือน้ำส้มบอลซามิกเวลาทานคู่กันเนี่ยก็ค่อนข้างเข้ากันดีนะคะคือมีในส่วนของน้ำมันมะกอกแล้วก็มีส่วนของบอลซามิกเปรี้ยวๆนิดนึงตัวนี้เป็นเฮาส์ไวน์ค่ะเป็นไวน์ขาวนะคือบุ้งชอบดื่มไวน์ขาวเขาก็เอาขวดมาวางให้ดูว่าโอเคเป็นตัวนี้นะจานแรกเป็นซอสเซจสลัดค่ะเป็นสลัดอิตาเลียนซอสเซจนะคะเป็นไส้กรอกอิตาเลียนซึ่งเชฟเนี่ยสลับหั่นเป็นชิ้นๆเป็นแผ่นๆสลับกับตัวมันฝรั่งค่ะซึ่งทำให้สุกมากำลังดีแล้วด้านบนก็จะเป็นผักสดนะคะที่เห็นเป็นแผ่นๆนี่คือชีสพาร์มิจานค่ะแล้วก็ด้านบนสุดเป็นขนมปังกรอบตัวน้ำสลัดเนี่ยออกแนวเปรี้ยวนำนะคะบุ้งว่าจานนี้สดชื่นใช้ได้เลยจานต่อมาเป็นเฟตตูชินี่กับเห็ดค่ะเห็ดตัวนี้เนี่ยเป็นเห็ดเหมือนเป็นเห็ดป่านะคะเสิร์ฟเป็นซอสซึ่งตัวเชฟใช้เป็นเส้นเฟตตูชินี่ค่ะซึ่งบุ้งว่ามันเข้ากันดีกับซอสเห็ดแบบนี้นะคะจานนี้ก็ทานง่ายค่ะอันนี้บุ้งชอบมากเลยเป็นพิซซ่าสาหน้าชีสบูราต้าก็คือเป็นชีสมอสซาเรลล่าที่เป็นแบบสดนะคะแล้วด้านบนก็จะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่กับตัวผักล็อกเก็ตค่ะถาดนี้เนี่ยบุ้งชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบชีสบูราต้าอยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นปลาหิมะค่ะปลาหิมะเชฟหั่นมาชิ้นหนาๆเลยนะคะแล้วก็นำมาทำให้สุกแบบกำลังดีคือด้านในก็ไม่แห้งด้านนอกก็ไม่ได้แห้งไม่ได้กรอบเกินไปเพราะว่าตัวปลาหิมะเนี่ยเป็นปลาที่มีไขมันเยอะนะคะถ้าทำแห้งเกินไปเนี่ยปลามันก็จะแห้งแบบไม่อร่อยเลยคือเราต้องทำแบบชุ่มชื้นนิดนึงชุ่มฉ่ำเนาะตัวนี้เป็นเนื้อวากิวค่ะเป็นส่วนสตริปลอยนะคะเชฟทำมาแบบมีเดียมแรร์อย่างที่เห็นก็จะเป็นสีสันสวยงามด้านในยังมีความดิบอยู่นิดนึงนะคะตัวซอสเนี่ยเป็นซอสเรดไวน์หรือซอสไวน์แดงซึ่งบุ้งคิดว่าเข้ากันดีกับตัวเนื้อชิ้นนี้เชฟก็สไลซ์มาให้เรียบร้อยนะคะแบบพอดีทานตัวเครื่องเคียงนะคะเป็นมันบดค่ะซึ่งเชฟบอกว่าใส่ตัวน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลลงไปด้วยก็จะมีตัวแผ่นเห็ดเนี่ยฝานแล้วก็วางไว้ด้านบนนะคะยังไงถ้าใครสนใจอาหารอิตาเลียนมาลองชิมที่ร้านนี้ได้ค่ะ